ริ่มเกมครับบาร์เซโลนาเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นมาติชลูกากูนะครับบาร์เซโลนาเป็นฝ่ายตั้งเกมบุกขึ้นมาแล้วครับโอลิเวียชิลูมาติชลูกากูนี่ครับฝั่งตรงข้ามพยายามที่จะเข้ามาแย่งครับแต่ถือว่าเขาครองบอลได้เยี่ยมเลยครับและเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับลูกเตะมุมของบาร์เซโลนาเอาละครับถ้าพวกเขาถึงทางฝั่งบาร์เซโลนาเป็นฝ่ายฟาวครับเสียฟรีคิกครับสำหรับบาร์เซโลนาก็เหมือนเดิมอีกแล้วครับคุณเดดิสอนผู้เล่นของพวกเขาโดนใบเหลืองอีกแล้วใช่ครับผมมองว่าจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่มีทางเลือกครับเจสซี่ลินการ์ดและเขาก็ยิงเลยครับป้องกันไว้ได้เยี่ยมเลยครับลูกนี้ลูกออกครับบาร์เซโลนาเป็นฝ่ายได้ทุ่มควนมาต้าลูกากูพลัดออกไปครับซาดิโอมาเน่ชิลูผู้ช่วยตัดสินครับยกธงขึ้นมาแล้วครับดูแล้วลูกนี้ก้ำกึ่งมากนะครับแนวรับก็พอจะยิ้มอ่อนแล้วครับแรกเหมือนว่าผู้ช่วยผู้สินจะไม่ยกแล้วนะครับอเล็กซิสซันเชสพ็อกบาครับบาร์เซโลนาเป็นฝ่ายตั้งเกมบุกขึ้นมาแล้วครับโอ้เข้าสกัดได้เยี่ยมนะครับไม่ฟาวครับหยุดเกมรุกฝั่งตรงข้ามไว้ได้เลยควนมาต้าเจสซี่ลินการ์ดและได้ลุ้นประตูครับไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับซาดิโอมาเน่และช่วงนี้อันโตนิโอวาเลนเซียเข้าสกัดหนักเลยครับจังหวะเปิดเกมบุกขึ้นไปทางริมเส้นของพวกเขาถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่แนวรับก็ถือว่าปิดพื้นที่ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันครับเป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วชิรูอันนี้เป็นโอกาสทองเลยนะครับแต่เขาพลาดไปครับพ็อกบาครับบาร์เซโลนาเป็นฝ่ายตั้งเกมบุกขึ้นมาแล้วครับและจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับและลูกนี้เป็นประตูครับและหลังจากออกสตาร์ทเกมมาบาร์เซโลนาก็เป็นฝ่ายได้เฮจากการได้ประตูขึ้นนำก่อนแล้วครับบอลถูกโยนเข้ามาแล้วครับลูกกลับไปที่เนมันยามาติชเจสซี่ลินการ์ดลูกนี้ก็เรียบร้อยครับนี่ครับหลังจากที่เขาทำประตูแรกมาได้แล้วนะครับมันน่าจะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเขาอย่าง
ใหญ่หลวงครับแล้วก็นำมาซึ่งประตูที่2ของตัวเขาไปเรียบร้อยมาต้าหมดครึ่งแรกเอาละครับเรามาลุ้นกันต่อกับเกมในครึ่งหลังครับโอลิเวียชิลูถือว่าพวกเขาตั้งรับได้อย่างอดทนนะครับและตอนนี้ก็ต้องพยายามที่จะเปิดเกมบุกขึ้นบ้างแล้วครับควนมาต้าลูกากูน่าจะได้เลยครับลูกนี้แล้วเขาเอาคนเดียวลูกที่3ไปแล้วครับเป็นแฮตทริกของเขาในเกมนี้ครับโอ้ท็อปฟอร์มจริงๆครับจาบุญทุ่มบาร์เซโลนาบุกอยู่ตลอดครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประตูที่สวยงามครับถึงตรงนี้น่าจะรับประกันชัยชนะของบาร์ซ่าแล้วใช่ครับมาได้ประตูในช่วงสำคัญของเกมแบบนี้มีลุ้นชนะเลยครับซาดิโอมาเน่และช่วงนี้เอริกบายี่เข้าสกัดหนักเลยครับพ็อกบาแต่ลูกนี้ก็ทำได้เยี่ยมครับและก็เป็นครั้งครับที่ผู้สามตูเซฟได้สวยงามเลยครับแต่มุมลูกนี้อเล็กซิสซานเชสจะเป็นคนไปเตะเองครับลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับวิลเลียมคาวาโยบอลกลับไปที่วิลเลียมคาวาโยเอาละครับเขากลับเข้ามาได้แล้วแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับลูกนี้มงต่อได้ดีเลยนะครับทีมของพวกเขายังได้ครองบอลต่อครับชิรูไปชนคานครับเขาพยายามที่จะพาบอลผ่านไปให้ได้นะครับแต่ถือว่ากองหลังมาแพ็คแน่นเลยนะครับฝั่งตรงข้ามครับสามารถที่จะเอาบอลไปได้ครับควนมาต้าอันโตนิโอวาเลนเซียชิรูต้องชมกองหลังเลยนะครับสกัดได้ดีนะครับกลายเป็นเลี้ยงใบไม่ผ่านครับอเล็กซิสเจสซี่ลินการ์ดมาติชและนี่ก็เป็นประตูของบาร์เซโลนาครับแม่คงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดยังไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับลูกนี้ถือว่าเปิดไปได้ลุ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังโดนตัดไปอยู่ดีครับพยายามที่จะลองลุ้นประตูนะครับบอลหลุดออกไปไกลเอาละครับมีเวลาอีก2นาทีในช่วงทดเวลานี่ครับ
เจสซี่ลินการ์ดโอ้ผ่านไปได้แล้วครับและเขาก็ยิงเลยครับมีเซฟได้ไม่น่าเชื่อครับและเกมก็จบ